3ผลเสียที่คุณควรรู้ถ้าหากคุณรับประทานเผ็ดมากจนเกินไปสวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับการรับประทานเผ็ดที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพถ้าหากคุณสนอกสนใจเรามารู้จักกันเลยครับหลายๆคนนะครับชอบรับประทานอาหารที่เผ็ดมากโดยเฉพาะลาบและต้มยำรวมไปถึงเกี่ยวกับพวกส้มตำอันนี้สุดยอดมากเลยทีเดียวเป็นอาหารประจำชาติของไทยครับแต่หลายคนไม่ทราบหรอกครับว่าถ้าคุณรับประทานเผ็ดมากเกินไปจะส่งผลเสียอะไรกันบ้างวันนี้เราจะมาบอก3อย่างครับที่ทำให้คุณต้องร้องว่าและคุณต้องหันมารับประทานให้รสชาติอ่อนลงอย่างแน่นอนครับข้อที่1ครับโรคกระเพาะอาหารโรคกระเพาะอาหารนั้นมีอยู่หลากหลายสาเหตุครับแต่หลายคนที่เป็นบ่อยนั่นก็คือการรับประทานอาหารที่เผ็ดร้อนมากเกินไปหลายคนชอบรับประทานอาหารที่เผ็ดมากครับและรับประทานอย่างต่อเนื่องเกือบจะทุกมื้อซึ่งจะส่งผลเสียมากครับต่อกระเพาะอาหารและทำให้กระเพาะอาหารของคุณนั้นบางลงซึ่งเป็นผลเสียครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณสามารถพยายามทุเลาลงได้ผมก็ขอแนะนำให้พยายามเบาลงนะครับสำหรับการรับประทานเผ็ดเป็นประจำสองครับร่างกายของคุณจะดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงครับมีงานวิจัยจากหลากหลายที่นะครับที่กล่าวอ้างว่าการดูดซึมสารอาหารในร่างกายจะมีผลมากครับต่อรสชาติของอาหารจริงๆแล้วตอนแรกที่ผมคิดนะครับมันไม่เหมือนจะเกี่ยวอะไรกันเลยแต่มันเกี่ยวกันครับทางด้านการดูแลสุขภาพระยะยาวและสามารถทำให้คุณดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงทำให้ระบบการย่อยของคุณทำงานได้ลำบากมากยิ่งขึ้นและนอกเหนือจากนั้นครับมันยังส่งผลเสียโดยตรงกับลำไส้ของคุณอีกด้วยข้อที่3ครับมันสามารถทำให้คุณเสี่ยงภัยกับโรคลิ้นสีดวงได้มีงานวิจัยกล่าวอ้างนะครับว่าการรับประทานเผ็ดเป็นประจำสามารถทำให้คุณมีอาการแสบร้อนบริเวณทวารหนักได้และสามารถทำให้คุณเสี่ยงกับการเป็นโรคลิ้นสีดวงได้มากยิ่งขึ้น2เท่าเพราะฉะนั้นการรับประทานเผ็ดเป็นประจำมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าที่คุณคิดนะครับซึ่งแน่นอนว่าในครั้งต่อไปคุณเพียงแค่ทุเลาการรับประทานเผ็ดลงมันก็สามารถช่วยดูแลสุขภาพของคุณเพิ่มเติมได้แล้วครับข้อมูลเหล่านี้ผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับกับใครหลายๆคนที่ชอบรับประทานอาหารรสชาติจัดจ้านเป็นประจำและหวังว่ามันจะสามารถช่วยแก้ปัญหาของใครหลายๆคนได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ